สวัสดีครับผมออฟกุญแจสอนนะครับรีวิวต่อเนื่องเลยนะฮะช่วงนี้มีเป็นโนใหม่ๆเข้ามาเยอะนะครับวันนี้มีแกรนเป็นโนนะครับไซส์คอนเสิร์ตแกรนภายใต้รหัส Yamaha G3 นะครับตัวนี้เป็นรหัสที่ยาว6ฟุตนะครับซึ่งยาวมากนะฮะลองดูสายเบสดูนะครับสายเบสนี่ยาวคือเรียกได้ว่าเล่นเบสเนี่ยเสียงเบสกระแทกแบบหน้าอกแบบฟิลเหมือนเล่นบนคอนเสิร์ตแกรนเลยนะครับเดี๋ยวลองมาเทสเสียงกันดูนะฮะเดี๋ยวลองมาฟังกันดูว่าซาวด์ที่ได้ยินเนี่ยเป็นยังไงเสียงแหลมเสียงกลางเหมือนกับตัว G2 ที่เคยรีวิวไปแต่ว่าเสียงเบสจะลึกกว่า G2 นะครับแล้วก็เรื่องของการเรกูเลชั่นอะไรต่างๆช่างทำให้อย่างดีแล้วครับสายฟริงต่างๆในสภาพพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็อากราฟนะครับต่างๆที่รัดสายทำมาให้เช็คแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับฟังเสียงกันครับเป็นไงบ้างครับฟังแล้วผมใช้เพลงมู่หลานนะฮะ Reflection นะครับซึ่งเป็นเพลงที่ผมพยายามเขาใช้แกรนด์เปียโนเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนอัดในสตูดิโอนะครับเพื่อทำเพลงภาพยนตร์ซึ่งไซส์แบบเนี้ยจะถูกไว้ในสตูดิโอแล้วก็คอนเสิร์ตพวกคอนเสิร์ตโปรหรือว่าออร์เคสตราต่างๆครับอย่างน้อยก็เป็นไซส์นี้เท่านั้นเหมาะสำหรับท่านที่บ้านมีพื้นที่นะครับซึ่งมีพื้นที่อย่างไรก็คือโปร่งนะฮะไม่ใช่ห้องเล็กๆนะครับเพราะว่าไซส์เปียโนเนี่ยเวลาการเลือกซื้อเนี่ยเราควรคำนึงถึงอะคูสติกรูมด้วยนะครับจะช่วยทำให้ห้องและกับเปียโนเนี่ยแมทกันนะครับนี่คือขนาดประมาณ6ฟุตหรือว่า180เซนกว่าๆนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ย150เซนติเมตรมาตรฐานทั้งอัพไลท์ทั้งเบบี้แกรนแล้วก็แกรนแล้วคอนเสิร์ตแกรนนะครับส่วนตัวนี้นะฮะเรียกได้ว่าอายุ
อาจจะมีความมากนิดนึงนะครับแต่แกลนเป็นโนนะครับหรือเป็นโนอัพไลท์นะฮะถ้าอยู่ในสภาพดีๆและใช้เสมอๆจะสามารถใช้ได้ต่อเนื่องอีกยาวนานเลยนะฮะอันนี้แนะนำว่ามาลองเล่นเองดูนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับมือโปรนะฮะเหมาะสำหรับคนที่เข้าใจแล้วว่าเป็นโนคืออะไรเป็นโนมือ2หรือเป็นโนที่มีอายุไม้สนเนี่ยที่มีอายุมาสักพักนึงแล้วเล่นตลอดรันอินมาใช้เวลาในการบ่มเนี่ยเสียงมันจะยิ่งเพราะนะครับแต่ต้องมีเงื่อนไขคือต้องเรกูเลชันและตั้งบาลานซ์จูนิ่งให้เพอร์เฟคนะครับอันนี้คือมาตรฐานของร้านกุญแจซอนครับยังไงฝากไว้ด้วยครับ Yamaha G-Twin นะครับขอบคุณครับ